ลุงพลงานเข้าอีกแล้วหลังหมอเข้มพูดถึงคนทำน้องชมพู่โดยภาพที่เห็นคนคนนี้เป็นคนในหมู่บ้านกกอกแต่ตอนนี้ออกไปอยู่เถียงนาของตัวเองแต่ยังใช้ชีวิตปกติไม่ได้มีความรู้สึกผิดเพราะคิดว่าตัวเองไม่ผิดหากถามเรื่องจะจับคนร้ายตอนนี้ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่สุดท้ายมันจะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตนก็ยังไม่เข้าใจทำไมคนร้ายคนนี้ยังลอยนวลอยู่ตำรวจเคยเข้ามาหาตนครั้งหนึ่งช่วงเดือนที่แล้วโดยตำรวจมาถามเรื่องเกี่ยวกับคนร้ายซึ่งตนก็บอกไปว่าคนร้ายคนนี้เป็นคนที่วางแผนมาแนบเนียนมากหากจะจับก็ยากหลักฐานที่ตำรวจได้ไปก็ไม่ครบถ้วนแต่อย่างไรก็ดีคำทำนายมันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาซึ่งเรื่องเสื้อน้องชมพู่ตอนนี้ตนเห็นว่าถูกทำลายไปแล้วตนพยายามดูก็ไม่เห็นอะไรทั้งจุดแรกที่เคยทำนายคือหน้าถ้ำจุดใหม่ที่อยู่ใกล้กอไผ่ก็ไม่เห็นการทำนายที่ต้องเปลี่ยนไปตามเวลาก็เหมือนกับการที่ตนฝันไปตนเคยบอกว่าจะเจอเสื้อซึ่งเมื่อไปค้นหาก็เจอสถานที่แต่หาหลักฐานไม่เจอเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงได้คนสามารถเคลื่อนย้ายได้เนื่องจากคนร้ายอยู่ใกล้เราทั้งนี้ตนยอมรับว่ากังวลว่าคำทำนายจะผิดเพราะมันมีการทำนายผิดเนื่องจากตนบอกไปอย่างหนึ่งอีกวันบอกอีกอย่างโดยของที่ตามหามันถูกเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆเพราะคนร้ายอยู่ใกล้ตัวทั้งนี้ตนดูตอนนี้คนร้ายไม่ได้มีสำนึกจะมอบตัวคนร้ายไม่ได้มีเจตนาให้เด็กตายแค่จะเอาไปไว้บนภูเขาแต่อายุเด็กมีมาแค่นี้มันจึงเป็นคดีขึ้นมาและอีกอย่างสาเหตุที่คนร้ายต้องก่อเหตุเกิดจากความแค้นตนยังยืนยันเหมือนเดิมเมื่อสรุปคำทำนายว่าจะจับคนร้ายได้หรือไม่นายถนอมหมอธรรมบอกว่าจะจับได้ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 63 ส่วนสินแสประทีปบอกว่าคดีจะเสร็จสิ้น 16-17 สิงหาคมนี้นานสุดไม่เกินเดือนกันยายนด้านครูบาเจ้าหน่อเขี้ยวแก้วครูบารวยบอกว่าจะจับคนร้ายได้ในวันที่41-41ตรงกับวันที่21-23มิถุนายน63และพระนิ้งหน่องบอกว่าจับได้ภายในพรรษานี้แน่นอนวันที่2ตุลาคม63คลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าว ก้อยรัชวินลองชุดแต่งงานชุดนี้หรูมากไม่เหมือนใครภาพจากราชวินวงวันที่1กันยายน63ที่ผ่านมาสาวก้อยและหนุ่มตูนก็ได้ฉลองวันครบรอบ10ปีแสนโรแมนติกด้วยกันพร้อมโพสต์ภาพลงไอจีพร้อมระบุข้อความว่า Can T believe it is 10 year another 50 year to go พี่ตูนกล่าวเวลาผ่านไปเร็วจังแป๊บ10ปีเฉยเลยภาพจากราชวินวงทางด้านหนุ่มตูนก็ออกมาโพสต์ภาพผ่านไอจีเช่นกันแคปชั่นว่า31สิงหาคม2020 10ปีพอดีรับภาพจากอาติวาร่าสาวก้อยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพเมื่อ13ชั่วโมงที่ผ่านมาว่า1กันยายน2020รอบ10ปีไม่คิดเลยว่าเวลาจะผ่านไปเร็วขนาดนี้ผลอะแป๊บเดียวก็10ปีแล้วและอีกหลายปีต่อจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เราต้องเจอต้องเรียนรู้ทุกข์และสุขหัวเราะและร้องไห้จับมือและยิ้มไปด้วยกันต่อไปอีกสักกี่ปีดี50ปีดีไหมตื่นเต้นที่จะได้ผจญภัยไปด้วยกันแบบนี้ทุกปีและตลอดไปนะคะและล่าสุดว่าที่เจ้าสาวอย่างก้อยรัชวินได้ไปลองชุดเจ้าสาวสีขาวสวยละมุนที่เห็นแล้วบอกได้คำเดียวว่าสวยและหรูมากวันนี้ทางดาราเดลี่เลยไม่พลาดที่จะพาแฟนๆทางพี่หมูก็ออกมาโพสต์ภาพในไอจีไปส่องภาพความน่ารักของสาวก้อยกันภาพจากผลปาตาซาว่า
ทางทีมงานว่าสาวก้อยใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวแล้วสวยหรูมากเลยครับขอบคุณราทวินวงศ์และอาติวาร่าและผลปาตาซาว่า มันมาแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน9จังหวัดต่อไปนี้รับมือน้ำท่วมมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 2-3 กันยายน 2563 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำหลากจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนรวมทั้งได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำโดยมีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำในช่วงวันที่ 2-4 กันยายน 2563 รวม 9 จังหวัดได้แก่น้อยกว่ามากกว่าจังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสักหนองฉางหนองขายอย่างและสว่างอารมณ์จังหวัดลพบุรีอำเภอชัยบาดาลจังหวัดชัยนาทอำเภอมโนรมวัดสิงห์หนองมะโมงหนองคายอย่างหันคาและเนินขามจังหวัดราชบุรีอำเภอปากท่อและสวนผึ้งจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอไซโยกและด่านมะขามเตี้ยและน้ำท่วมขังผิวจราจรบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้หนึ่งติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและแม่น้ำที่มีระดับน้ำสูงรวมทั้งพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรในพื้นที่ชุมชนเมืองอยู่เป็นประจำหรือมีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำสองเตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมขังและประกาศแจ้งเตือนประชาชน3ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที4ติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมชุมชนรวมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักประกาศดังกล่าวขอบคุณกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเปิดตัวผู้จัดการส่วนตัวลุงพลอุ๊บวิริยะหมดสิทธิ์เมื่อลุงพลมาถึงพญาเต่าก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนจำนวนมากแห่เข้ามาให้กำลังใจและขอถ่ายรูปกันด้วยความดีใจวันนี้ป้าแตนสวมเสื้อสีบานเย็นนุ่งผ้าถุงส่วนลุงพลสวมเสื้อผ้าไทยลายสก็อตสีน้ำตาลกางเกงยีนโดยป้าแตนได้ซื้อของทำบุญ30ชุดเป็นข้าวสารอาหารแห้งซึ่งนำมาใส่ทำบุญมีนมเปรี้ยวปลากระป๋องกาแฟสำเร็จรูปกระดาษชำระและขนมจากนั้นลุงพลได้นั่งรับพรพระสงฆ์โดยเจ้าหน้าที่ที่พญาเต่าได้ให้นั่งภายในอาคารที่จัดพิธีซึ่งมีแต่แขกผู้ใหญ่ทำให้ช่วงนี้เห็นลุงพลดูนิ่งๆมีอาการตาแดงๆหลังการทำบุญเสร็จลุงพลป้าแตนได้ให้สัมภาษณ์ซึ่งลุงพลก็น้ำตาคลอจนพูดไม่ออกเช่นเคยเพราะไม่คิดว่าจะมีผู้คนให้การต้อนรับดีขนาดนี้ซึ่งตนไม่สามารถบอกถึงความรู้สึกได้อย่างไรก็ตามช่วงท้ายชาวบ้านที่รุมล้อมลุงพลได้บอกให้ลุงพลสู้ๆ
และในเย็นนี้จะอยู่ดูลุงพลขึ้นคอนเสิร์ตก่อนจะมีการส่งเสียงให้กำลังใจเมื่อลุงพลเดินทางมาถึงพญาเต่างอยลุงพลจะต้องร่วมรำบวงสรวงคู่กับพี่จินตหราในเพลงสุดท้ายก่อนจะไปขึ้นคอนเสิร์ตทำให้รถลุงพลต้องมาจอดรอท่ามกลางคนที่เดินทางมารอรับจำนวนมากลุงพลได้ร้องเพลงเต่างอยบางท่อนเพื่อลดอาการตื่นเต้นในช่วงเวลา 16:30 น.ลุงพลลงจากรถตู้ที่จอดใกล้พญาเต่าจากนั้นมีการเดินไปที่พิธีบวงสรวงซึ่งมีคนมาถ่ายรูปตั้งแต่หน้ารถตู้ทุกคนต่างร้องด้วยเสียงดีใจเข้ามากอดมาขอถ่ายรูปซึ่งลุงพลมุ่งตรงไปที่ลานพญาเต่าลุงพลขึ้นเวทีบวงสรวงทันทีจากนั้นลุงโชว์ท่าทางฟ้อนรำอย่างสวยงามโดยไม่มีการซักซ้อมซึ่งต่างจากบุคลิกของลุงพลที่เราเคยเห็นกันจากนั้นพี่อุ๊บวิริยะก็ถูกเชิญขึ้นไปก่อนที่ทีมข่าวจะถูกดึงขึ้นไปซึ่งพี่จินตหราดึงให้ขึ้นเวทีสเต็ปที่2ไปร่วมรำด้วยจากนั้นป้าแตนซึ่งเป็นอีกเซอร์ไพรส์ที่ถูกดึงขึ้นไปรำบวงสรวงด้วยซึ่งทำให้คนรอบพื้นที่แน่นลานพญาเต่าร้องกรี๊ดด้วยความประทับใจล่าสุดอุ๊บวิริยะได้มาเสนอขอเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ลุงพลโดยจะไม่มีกัดหักเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวโซเชียลและแฟนคลับต่างไม่เห็นด้วยโดยยังบอกอีกว่าคนที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นน้องไอซ์สารวัตรคนที่อยู่เคียงข้างทุกเหตุการณ์ของลุงพลป้าแตนโพสต์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกโต๊ะข่าว